ถนอมมีอะไรรีบพาเข้าไปแม่ทัพชื่อหยุนข้าพยายามเต็มที่ในที่สุดก็สามารถช่วยท่านกลับมาได้คราวนี้แม่ทัพชื่อหยุนเขาไม่สงสัยในความจริงใจของข้าองหญิงดื่มน้ำก่อนข้าไม่ดื่มเดี๋ยวองหญิงเป็นอะไรไปพี่คะข้าละอายใจตัวเว่ยยางพูดไปแล้วการตายของไต๋จือข้าต้องรับผิดชอบหากข้ารับครอบกว่านี้ส่งคนไปคุ้มครองพวกนางคงไม่เกิดเรื่องขึ้นกับไต๋จือองหญิงอย่าโทษตัวเองเลยท่านทรงทำเพื่อพวกนางมามากพอแล้วนะเฮ้ยก่อนที่หลี่หมิงเต๋อจะไปอุตส่าห์ไว้ใจฝากฝังข้าให้ช่วยดูแลเว่ยยางแต่ว่าข้ากลับทำให้เขาต้องผิดหวังเขากลับมาต้องมายกโทษให้กับข้าแน่ที่แท้องค์หญิงก็คิดถึงองครักษ์หลี่จะว่าไปองค์หญิงนะว่ามีน้ำใจต่อองครักษ์หลี่มากตอนนั้นที่เขาหายสาบสูญไปองค์หญิงก็ช่วยดูแลแม่เขาที่ป่วยตอนนี้ก็มาช่วยดูแลหลี่เว่ยยางอีกเฮ้ยองครักษ์หลี่ทำไมไม่รู้จักซาบซึ้งบุญคุณกลับมาเยี่ยมองค์หญิงบ้างก็ยังดีนะก็นั่นนะสินี่พูดเหลวไหลอีกแล้วก็ข้าจะส่งเจ้าไปช่วยหลี่เว่ยยางซักผ้าซะเลยดีมั้ยล่ะอย่านะเพคะหม่อมฉันไม่กล้าพูดส่งเดชอีกแล้วเฮ้ยเฮ้ยครึ่งปีแล้วนะหลี่มินเต๋อทำไมยังไม่กลับมาอีกอ่ะเฮ้ยลีมินเตอร์เจ้าอยู่ไหนกันนะเฮ้ยดูสิคุณมาจากไหนเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยฮะมาทำไมกันเนี่ยแบบควรเลยเจ้าเห็นไหมมาทำไมดูมาแต่งตัวก็แปลกด้วยนะแย่นะไม่ฟินจะกลัวล่ะสิท่าแบบนี้นะคนเราแต่งตัวแบบนี้นักบวชของโหรูหราเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ข้าก็ไม่เคยเห็นเลยใช่มาเลิกโคลนมาดำดำดูสิดูสิเงินเดือนเดือนใช่ไหมเงินเดือนคนเดือนคนเดือนคนเดือนไรเหตุผลสิ้นดีทหารไปจับตัวมาไม่ได้นี่จะทำอะไรจะทำอะไรปล่อยลูกเขานะปล่อยสิเด็กก็ไม่เว้นตบปั๊บช้าก่อนทำไมจะแบบนี้อะไรกันเนี่ยโหดจริงเลยถอยไปรับพระยาค่ะนี่สาวน้อยไม่เป็นไรนะไม่ต้องกลัวหรอกเด็กไม่รู้ประสาแม่ทับเจียวอย่าถือสาเลยขนาดเด็กยังไม่เคารพโรหรานเลยเห็นชัดว่าชาวเว่ยไม่เห็นเราอยู่ในสายตาวันนี้ต้องให้มันได้เห็นความร้ายกาจบ้างพวกเว่ยจะได้รู้ผลของการไม่เคารพจะเป็นยังไงเรามาแคว้นเว่ยเพื่อมาทำงานเรื่องเล็กพวกนี้อย่าเก็บมาใส่ใจเลยปล่อยเด็กไปเถอะไม่รู้จะดุไปไหนขอบคุณองค์ชาย